ราศีไหนในช่วงนี้ชีวิตกำลังจะหมดเคราะห์กรรมหมดเคราะห์กรรมมีได้สองอย่างก็คือแปลว่าหนึ่งตายอุ้ยอยากตายสิก็หมดเคราะห์กรรมก็แปลว่าไอ้เคราะห์มันก็จบไปแล้วไอ้กรรมที่สะสมมันก็จบเฉพาะชาตินี้ชาติหน้าว่ากันใหม่ก็หมดเคราะห์หมดกรรมนะสองก็คือหมดเคราะห์กรรมจริงๆมันไม่หมดหรอกแค่เคราะห์กรรมเบาบางไปจะเสวยสุขในกรรมกุศลนี่ดีกว่าจะหมดเคราะห์ในกรรมอกุศลจะหมดเคราะห์ในกรรมอกุศลบางส่วนแล้วก็จะเสวยสุขในกรรมที่เป็นกุศลอย่างนี้ใช่ไหมว่าการงานรุ่งโรจน์ในช่วงนี้มีโอกาสลืมตาปากได้ประสบความสำเร็จราศีที่กำลังเผชิญในขณะนี้หนึ่งราศีมังกรมกราคมกุมภาพันธ์มีนาเมษาเนี่ยเป็นช่วงที่กรรมเบาบางมีแต่ความรุ่งโรจน์แล้วเดี๋ยวไปเจออีกรอบนะประมาณหลังกรกฎาคมเป็นต้นไป อันนี้นะ1 1และ2จังหวะฟังดีนะ2ก็คือราศีตุลดวงชะตานั้นกรรมเดินสู่จุดวินาศในดวงชะตาจรแล้วก็มีดาวดีเกื้อกูลเพราะนั้นแปลว่าหยิบจับอะไรในช่วงเวลานี้เหมือนฤดูฝนน่ะอยากได้น้ำฝนมันก็ลองก็ได้น้ำฝนใช่มั้ยไอ้คนขยันอยากได้น้ำฝนไปลองได้ฤดูไม่ใช่ฤดูฝนฝนก็ไม่ตกนี่เป็นต้นเพราะนั้นราศีที่มีโอกาสที่จะหมดเคราะห์กรรมในช่วงเวลานี้แล้วก็มีโอกาสจะรุ่งโรจน์ได้ก็ราศีมังกรกับราศีตุลครับ